This is Atanai's podcast. อัตนัยเพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับพาวาไรตี้และนี่คืออัตนัยพอดแคสต์เพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้คุณผู้ฟังว่าคนเราอะถ้าอยากจะเก่งอะไรสักเรื่องต้องทำยังไงเอาแบบว่าเราไม่เคยมีความรู้ในเรื่องนั้นหรือว่าไม่เคยมีพื้นฐานในเรื่องนั้นมาก่อนเลยนะคะตีต่างสมมติว่าอย่างเช่นพาเนี่ยอยากจะลองหัดเล่นเปียโนดูหัดมาตอนอายุขึ้นเลข4นี่แหละค่ะพื้นฐานดนตรีอะไรเนี่ยก็ไม่มีเนาะอ่านโน้ตอะไรก็ไม่ออกกับเขาแต่ว่าตกลงปลงใจแล้วว่าเอาล่ะฉันจะเล่นเปียโนให้ได้ได้เมื่อไหร่ไม่รู้แหละแต่ว่าต้องได้แบบเนี้ยคุณผู้ฟังว่าพาจะต้องทำยังไงคะหลายคนก็คงแบบว่ามันก็มีทางเป็นไปได้อยู่เนาะแต่ว่าก็คงต้องขยันหน่อยแหละฝึกบ่อยๆอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องฝึกทุกวันเลยวันละหลายชั่วโมงด้วยถูกไหมยิ่งฝึกมากเท่าไหร่ยิ่งขยันเท่าไหร่โอกาสที่จะทำให้เราเนี่ยเชี่ยวชาญหรือว่าเก่งในเรื่องนั้นให้ได้เนี่ยมันก็ยิ่งมีมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าพาบอกว่าทุกคนคะพักค่ะพักบ่อยๆมันจะค่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆเอ้ยพูดแบบนี้ทุกคนอาจจะคิดว่ามันจะเป็นไปได้จริงหรอมันไม่ใช่ต้องฝึกบ่อยๆหรอเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะคะถ้าอยากเก่งต้องขยันหยุดพักคุณผู้ฟังคะบ่อยครั้งเลยนะคะที่เราเนี่ยพยายามเคี่ยวเข็นลูกหลานของเราว่าเนี่ยลูกอยากจะเก่งเนี่ยก็ต้องขยันยิ่งฝึกยิ่งเก่งนะลูกแล้วก็เมื่อไหร่ที่เราเนี่ยแอบเห็นเด็กๆเนี่ยเขาไปหยุดพักหรือว่าสนใจกับสิ่งอื่นๆหรือว่าไปผ่อนคลายของเขาอะค่ะหลายครั้งเนี่ยเราก็แอบคิดเนาะว่าเนี่ยนะเอาอีกแล้วไม่ขยันเลยขี้เกียจหรือเปล่าเอาจริงๆนะคะมันก็เป็นเรื่องถูกต้องเนาะมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดเพี้ยนเนาะถ้าอยากจะเก่งอยากจะชำนาญอยากจะมีทักษะอะไรเนี่ยเราก็ต้องฝึกฝนบ่อยๆถูกไหมแต่ว่าสิ่งที่พากำลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นอีก1เทคนิคหรือว่า1กลยุทธ์เลยนะที่ทำให้เราเนี่ยรู้ความลับของการที่เราจะต้องเก่งเพิ่มมากขึ้นไปอีกมันมีการทดลองนึงค่ะโดยทีมของลีโอนาร์โดโคเฮนนะคะเขาเป็นนักประสาทวิทยาจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติโคเฮนค่ะโดยการทดลองนี้นะคะเขาให้ผู้เข้าร่วมการทดลองค่ะมาเรียนรู้วิธีการพิมพ์ด้วยมือข้างที่ไม่ถนัดซึ่งในระหว่างที่ผู้เข้าร่วมการทดลองซ้อมพิมพ์อยู่เนี่ยนะคะเขาก็จะมีช่วงเวลาค่ะให้ได้พักเบรกสั้นๆด้วยการทดลองก็ดำเนินไปนะคะระหว่างที่พิมพ์ด้วยมือข้างที่ไม่ถนัดเนี่ยเขาก็จะมีการสลับกับการพักเบรกสลับกันไปมาแบบนี้นะคะอย่างน้อยๆเนี่ย15นาทีนะคะรวมทั้งหมดเนี่ยค่ะ35ครั้งโดยในช่วงที่ทำการทดลองกันอยู่นะคะเขาก็ให้ผู้ร่วมการทดลองนะคะได้มีการสแกนสมองด้วยเทคนิคบางอย่างที่จะทำให้เห็นภาพความไวของประสาทในขณะที่ทำกิจกรรมไปด้วยแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจของการทดลองนี้นะคะมันก็คือว่าทีมโคเฮนนะคะเขาสังเกตการทำงานของสมองของผู้เข้าร่วมการทดลองในขณะหยุดพักมันจะมีภาพอย่างหนึ่งนะคะขึ้นมาก็คือสมองเนี่ยหรือว่าระบบประสาทเนี่ยมันจะทำงานแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยความเร็วสูงเหมือนกับตอนที่เราเนี่ยกำลังพิมพ์ดีดอยู่พวกคือตอนพักเนี่ยสมองเนี่ยมันไม่ได้หยุดพักเบรกไปด้วยนะคะมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยพอเราหยุดเบรกปุ๊บสมองอะเลิกทำงานแต่ว่าสมองอะค่ะมันกลับฉายภาพนะคะมันถูกประมวลสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เมื่อตะกี้เนี้ยค่ะซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำไปซ้ำมามันเหมือนกับว่ามันเป็นการเรียนแบบรูปแบบของระบบประสาทในช่วงที่เราทำกิจกรรมแล้วมันก็เป็นการเรียนแบบรูปแบบระบบประสาทที่ถูกบีบอัดถึง20เท่าทำซ้ำไปซ้ำมาค่ะโคเฮนเขาอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเวลาที่เราได้เรียนรู้ทักษะอะไรใหม่ๆอะค่ะสมองของเราเนี่ยจะเชื่อมโยงต่อกับความทรงจำก่อนหน้านี้อย่างสมมติว่าอย่างพาเนาะเมื่อกี้อยากบอกว่าอยากจะหัดเล่นเปียโนใช่ไหมคะสมมติพากำลังพยายามหัดเล่นเปียโนอยู่สมองของพานะคะก็จะไปเชื่อมต่อกับการกระทำง่ายๆก่อนหน้านี้ด้วยอย่างที่เราเนี่ยเคยมีประสบการณ์เรียนรู้เนี่ยก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเปียโนเนี่ยก่อนหน้านี้มาอย่างเช่นว่า
การกดปุ่มเปียโนหรือว่าการจดจำการเรียนรู้โน้ตนะคะจากนั้นเนี่ยสมองของเรานะคะก็จะเรียบเรียงเป็นทักษะที่ใหญ่ขึ้นซับซ้อนขึ้นเพื่อรวมเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปทั้งหมดเนี่ยมาเชื่อมโยงกันแล้วก็กลายเป็นทักษะการเล่นเปียโนซึ่งถ้าเราเนี่ยได้มีการเอาการพักเบรกเนี่ยเข้าไปแทรกเป็นระยะนะคะมันก็เหมือนกับว่าสมองของเราเนี่ยได้มีเวลาในการจัดการประมวลผลจัดระเบียบแล้วก็เอาความรู้หลายๆอย่างอะค่ะมาบูรณาการเข้าด้วยกันมีการจัดลำดับพฤติกรรมนะคะมีการหมุนเวียนประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยอย่างรวดเร็วเลยทั้งหมดเนี้ยค่ะก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บแล้วก็การเอากลับมาใช้ใหม่ด้วยคนทั่วไปนะคะมันก็จะส่วนใหญ่เลยเนี่ยประเมินค่าค่ะของเรื่องการช่วงพักเบรกเนี่ยต่ำไปนิดนึงเนาะหลายๆครั้งอะค่ะผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยก็พยายามจะอัดความรู้ค่ะให้เด็กๆเนี่ยในคาบเรียนเนี่ยหนึ่งคาบเรียนเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าเราก็คิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุดแต่ว่าถ้าเด็กๆเนี่ยเขาเกิดอยากหยุดพักมากเกินกว่าที่ผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยตั้งใจว่าจะให้เขาเรียนรู้อะไรบ้างก็จะตีเป็นว่าเฮ้ยเด็กๆเนี่ยขี้เกียจบ้างไม่ตั้งใจบ้างหรือว่าไม่ได้ทำอย่างเต็มที่บ้างจริงๆนะคะการตั้งใจฝึกฝนอย่างแข็งขันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดเลยนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ถูกทั้งหมดช่วงเวลาในการพักนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความสำคัญค่ะพอๆกันกับช่วงเวลาของการเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนด้วยซึ่งการพักเบรกเนาะมันอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของการแบบปล่อยตามสบายนอนพักตามอิสระเสมอไปแต่เราเนี่ยอาจจะให้เด็กๆเนี่ยเขาพักเบรกในรูปแบบบางอย่างอย่างเช่นว่าสมมุติเราเรียนอะไรอยู่เนาะแล้วอาจจะมีกิจกรรมแทรกนะคะเป็นการพักเบรกจากสิ่งที่พยายามให้เขาเนี่ยโฟกัสอยู่อย่างเช่นว่าชวนกันลุกขึ้นมาทำกิจกรรมบางอย่างนะคะมียืดเส้นยืดสายบ้างหรือว่าได้ร้องเพลงหรือว่าให้จับกลุ่มคุยกันกับเพื่อนๆในประเด็นต่างๆเพื่อว่าให้พวกเขาเนี่ยหลุดออกจากสิ่งที่เราต้องการโฟกัสหรือว่าให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสผ่อนคลายแล้วก็ปล่อยให้สมองอะค่ะได้มีการจัดระเบียบแล้วก็ประมวลผลกับสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาทั้งหมดเนาะหรือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดด้วยซึ่งมันมีงานวิจัยออกมานะคะอย่างเป็นทางการเลยด้วยว่าการหยุดพักระหว่างการสอนบ้างเนี่ยมันจะทำให้คะแนนสอบของเด็กๆเนี่ยดีขึ้นมากไปกว่าการที่เขาเนี่ยจะลดจำนวนชั่วโมงสอนซะอีกดังนั้นเนี่ยค่ะคุณครูหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยก็ควรที่จะมีการแทรกการพักเบรกหรือว่ากิจกรรมไปเป็นระยะด้วยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องของการพักเบรกนะคะนอกจากมันจะอย่างช่วยเรื่องของประสิทธิภาพการเรียนรู้นะคะอย่างที่พาได้เกริ่นไปแล้วนะคะมันก็ยังมีเรื่องของความสุขเนาะความสุขที่เพิ่มขึ้นในชั้นเรียนอีกด้วยค่ะอย่างถ้าเกิดว่าเทียบกับเราเนาะสมัยเด็กๆอะค่ะเราก็คงจะปฏิเสธไม่ได้เนาะว่าทุกครั้งที่คุณครูเวลาคุณครูบอกว่าอ่ะโอเคพักเบรก10นาที15นาทีว่าไปเนี่ยเราก็แอบจะมีเหมือนแบบความสุขเล็กๆของเราอะที่เราได้หยุดความเครียดนะคะที่เราได้โฟกัสกับสิ่งที่เรากำลังเรียนรู้อยู่กับคุณครูนะคะเพื่อที่ว่าเหมือนแบบตอนนี้เนี่ยฉันได้ผ่อนคลายแล้วมันก็จะมีพลังมีอะไรเหมือนแบบกระตุ้นให้เราเนี่ยอยากจะกลับเข้าไปลุยต่อจากการที่เราอะได้เรียนเมื่อตะกี้นี้นะคะเอาจริงอะไม่ต้องเด็กๆเลยนะเอาเป็นแบบผู้ใหญ่อย่างเราเลยสมมติว่าเวลาเราเข้าประชุมอะไรนานๆเนาะบางทีแบบยาวนานเป็นแบบครึ่งค่อนวันนะคะถ้าเกิดว่าเราได้มีการหยุดพักสัก10นาที15นาทีเนาะมันเหมือนเป็นการรีเฟรชเหมือนกันเนาะมันทำให้เรารู้สึกว่าไอเดียหรือว่าความคิดในหัวเนี่ยมันจะแล่นได้ดีขึ้นนะคะก็ดีกว่าที่การที่เราจะทำอะไรติดต่อกันยาวๆโดยไม่มีการพักเบรกเลยดังนั้นนะคะพักค่ะพักบ้างปล่อยให้ความยืดหยุ่นนะคะมันเข้ามาในชีวิตในสมองของเราไม่ใช่แค่ประสิทธิภาพทางสมองอย่างเดียวนะคะแต่ว่านั่นหมายถึงสุขภาพทางใจเราด้วยค่ะและพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้พาลาไปก่อนสวัสดีค่ะThis is Atanai's podcast. อัตนัยเพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้